เจียมสับไว้แล้วเจียมเข้ามาใส่หน่อยใส่หลายเพื่อมันสิเป็นยามาเจียวให้มันเหลืองก่อนเลยมันพอใส่มันก็บ่หอมอัดยังกระทำเขาจะเอากระเทียมลงก่อนตามสูตรพริกแดงนี่ใส่ก็ได้พอใส่ก็ได้เพื่อความสีสันเราจะหมักครับนะเราจะหมักเขาก็เตรียมกุ้งไว้ใกล้ๆเตรียมกระเทียมเหลืองๆจังหน่อยผู้หลายจังค่อยใส่กุ้งนะเริ่มแล้วเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องเริ่มเหลืองเขาก็ใส่ไปเลยเตรียมเหลืองใส่กุ้งไปเลยครับซุกไว้ครับแป๊บเดียวครับเมนูนี่เฮ็ดง่ายๆครับสวัสดีค่ะยายรวยพ่อจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูผัดกุ้งใส่บักบวบพี่น้องเขาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับไข่นำเด้อค่ะเด้อเพื่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆต่อไปมาเบิ่งขั้นตอนแรกก่อนเป็นบักบวบเลี่ยมนะครับเด้อบวบเลี่ยมมอนบักบวบไอ้ธรรมดากุ้งเนี่ยนะครับเครื่องกุ้งอธิบายเครื่องดูกุ้งกะเครื่องกิโลเฮาไปแกะแล้วแกะแล้วเรียบร้อยเอาขี้ออกเรียบร้อยผ้าหัวเรียบร้อยก็ใส่พริกแดงเพื่อสีสันสีสันสวยงามต้นหอมหน่อยนึงกระเทียมสับๆนี่บักบวบบวบเลี่ยมฟันเปลือกไปแล้วครับฟันเปลือกไปแล้วเขามาหั่นน่ะเป็นท่อนๆนะครับเพื่อสำหรับสิพัดล่ะสำหรับสิพัดหั่นยาวๆบ่แม่นหั่นแกงเด้อเออสำหรับพัดเฮ็ดหั่นแบบให้มันงามที่สุดนี่แหละซื้อมาวัดสยามครับนี่บ่ได้ไปเก็บน้ำปลาหรอกมันบ่มีไหนแกไหนแกก็ไปเอาบวบบวบก็บ่งามใช่ป่ะก็หั่นให้เบิดนี่เด้อครับเด้อนี่เอาหั่นแล้วเขาก็มัดเตรียมตัวผัดครับบะตัวนี่เตรียมขั้นตอนการผัดเฮาเอากระหยอดน้ำมันจักหน่อยนะครับเด้อนี่ปลาผัดแล้วก็เติมน้ำอยู่แล้วเบ้ยบักบวบไม่ได้เติมยากบักบวบมันไม่น้ำบ่เอ้ยบักบวบเรียมมันไม่น้ำทั้งในครับน้ำอยู่น้ำมันใหญ่ๆทั้งใจกลางมันกระเทียมพี่น้องกระเทียมสับไปแล้วกระเทียมเข้ามาใส่หน่อยใส่หลายเพื่อมันสิเป็นยามาเจียวให้มันเหลืองก่อนเลยมันพอใส่มันก็บ่หอมผัดยังกระทำเขาจะเอากระเทียมลงก่อนตามสูตรพริกแดงนี่ใส่ก็ได้พอใส่ก็ได้เพื่อความสีสันเราจะหมักครับนะเราจะหมักเขาก็เตรียมกุ้งไว้ใกล้ๆเตรียมกระเทียมเหลืองๆจักหน่อยผู้หลายจักค่อยใส่กุ้งนะให้มันเหลืองใส่กุ้งใส่บวบๆลงไปรดกระเทียมมันเหลืองจักน้อยหอมล่ะพี่น้องหอมล่ะเตดังล่ะเริ่มไม่กินแล้วครับโอ้ยลมซะเนาะเริ่มแล้วเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องเริ่มเหลืองเขาใส่ไปเลยเอากระเทียมเหลืองใส่กุ้งไปเลยครับซุกไว้ครับแป๊บเดียวครับเมนูนี่เฮ็ดง่ายๆครับง่ายๆคลิปสั้นๆครับเฮ้าเลยแมนเมนูง่ายๆรับรัดจอนเขาขัดไส้ไปพร้อมกันรวดเพราะว่ามันสุกพร้อมกันเด้แมนมันจะแน่สุกง่ายครับง่ายเหื่อนเป็นแน่ออนเหื่อนกุ้งออนก็มาเติมเติมเครื่องปรุงแล้วครับเติมมาที่นี่ซอสหอยครับหรือน้ำมันหอยครับประมาณซ้อนนึงนี่แหละพี่น้องซ้อนแกงครับซ้อนแกงซ้อนแกงไงหนึ่งซ้อนแกงเดี๋ยวจะตวงให้โดยสายตาอันที่แม่นยำครับพูดเลยอันนี้ครับปุ๊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 บซ้อนประมาณ1ซ้อนแกงเหมือนกันครับแล้วก็ซอสฝาเขียวว่าหั่นซีอิ๊วขาวด้วยครับเด้อว่าหั่นลืมบอกอันนี้ซอสปรุงรสฝาเขียวครับฝาเขียวประมาณช้อนอันนี้เครื่องซ้อนเท่าไหร่เนี่ยครึ่งซ้อนโต๊ะครับเขาเอิ้นซ้อนโต๊ะแล้วเนาะซ้อนแกงเป็นซูเปอร์แมนซ้อนซ้ำโต๊ะดอกสิอันนี้แป้งนัวผงชูรสครับเขาใส่กวดไว้เพื่อให้มันง่ายในการใส่งานนะครับเด้อผักมันจะออกรสหวานแล้วเขากับผสมใส่ตายอันนี้ประมาณ1ซ้อนกาแฟครับซ้อนชาครับซ้อนน้อยครับผักมันหวานละเด้อบ่เน้นอันนี้ก็น้ำตาลน้ำตาลกับบ่เน้นหลายช้อนกาแฟคือกันประมาณซ้อนแต่ว่าในผักนี่มันก็หวานละเด้อซ้อนน้อยครับเขากับผัดซะก่อนบัดนี้ก่อนเขาจะปรุงเครื่องมีซ้ำนี่นะครับเด้อบ่ได้ใส่น้ำส้มบ่ได้ใส่ปลาแดกนะครับน้ำปลากับยังบ้านในใส่เขาชิมซะก่อนเพราะว่ามันสีเข้มจังน้อยครับจังใส่ที่หลังซุ้มหน่อยแต่ละพอเครื่องที่เขาใส่ไปมันก็เข้มจังน้อยอยู่แล้วแมนเบิ้งน้ำมันก็จะเริ่มออกไปนี่เขาบ่ต้องเติมน้ำดอกโอ้นั่นมีน้ำมีดีว่าปะน้ำเต็มเลยทั้งน้ำกุ้งทั้งน้ำปลากรวดนี่น้ำทั้งกุ้งทั้งปลากรวดไปได้เรียบ
ไม่ต้องหยอดยาครับเออนี่โอ้น่ากินแล้วเว้ยบัดเหลืองกําลังเหลืองแล้วบัดบ่ทันใส่หอมได้นี่เออคั่นมันบ่ทันได้สุกพอเพิ่มๆนี่เฮาก็ซีมรวดพี่น้องเออเพิ่มแล้วพอเพิ่มมันสุกไงอ่อนอ่ะซีมครับบัดเพื่อเอาสิเพิ่มเครื่องอีหยังเป็นไดเป็นไดเดี๋ยวไปจักหน่อยไปจักหน่อยครับนี่ละเขาจะเติมที่หลังเนี่ยพี่ทิพย์เป็นยังก็ใส่น้ำปลาที่หลังใส่ก้อนเค็มเรามันแก่ยากครับใส่ก้อนเค็มมันสิแก่ยากครับเค็มนั่นละนี่เขาใส่แล้วครับครับเค็มแล้วเขามันมีหน้าเติมเนี่ยจะมาเติมน้ำเติมเครื่องเติมน้ำมันก็เป็นแกงเขาแล้วเนาะเออจะมาเติมหมกบวบอยู่ในบะเหลี่ยวใส่พริกครับสีสันจักหน่อยย่านเพชรกะอย่าใส่เบิร์ดใส่เบิร์ดรวดมันบ่มีใครกินมันบ่แม่นได้ต่ำเออมันมันเห็นมันตอนเออมันเออมันสิได้สีสันเริ่มเชี่ยวไปแล้วนะมันคือต่ำเมียนมันเป็นตอนเนาะมันเป็นชิ้นเอาเสียต้นหอมมาใส่โปรหน้าแล้วก็ตอนปลงบักบัวก็เริ่มสุกแล้วมันกุ้งก็เริ่มสุกแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับรอเดือดจักน้อยกันเด้อเอาหอมมาไว้ใกล้ๆก่อนใส่หอมมันเดือดแล้วใส่หอมมีแค่ต้นหอมอย่างเดียวอันบ่เออบ่ได้ใส่ใบตังโอใส่หอมแล้วครับบ่มีผักซี่บ่มีใบตังโอแล้วครับเออใบตังโอหอมบัวอย่างเดียวครับเริ่มสุกแล้วบัดนี้ใส่ลงไปรดต้นหอมโป๊ะลงไปครับเพื่อสวยงามและก็กินหอมครับแม่นแล้วก็ความน่ากินเฮาได้ใส่ต้นหอมก่อนเฮาสิปิดไฟปิดเตาเฮาก็ชิมอีกก่อนเด้อชิมอีกครับก่อนสิพอเอาแท้เป็นไดเย้เปลี่ยนมุมครับบัดแหมฮักกับปิดไฟแล้วแล้วแล้วพี่น้องท่านมีแล้วถาดใหญ่มากเฮาบ่แล้วเรียบร้อยเฮาบ่แล้วพร้อมเสิร์ฟพี่น้องตักใส่จานเฮาบ่เออพร้อมกินบัดที่นี่นี่บ่มากะหิวเข่ามันหอมหอมครับน่ากินพุ่นล่ะสีสันสวยงามพุ่นล่ะกุ้งกับตัวใหญ่พุ่นล่ะมาเด้อถ้าอยากมากินกันครับนี่เฮาก็เฮ็ดปนกันไปอาหารไทยอาหารอีสานแม่นเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเด้อาจะซูมมาเก็บหม้อเลยเนี่ยทำซูมได้ดูใกล้ๆแม่นแล้วครับหน้าตาก็สิประมาณนี้ครับสมืดจะมาหย่อนแสงนี่ครับเอาลาทำซูมปิดคลิปสวัสดีค่ะแล้วล่ะพี่น้องลาเด้อบัดนี้เด้อเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครบ์ให้น้ำด้วยค่ะเด้อเพื่อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ต่อไปท่านผู้ชมก็อย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนหาเงินกะให้มันหมานแห้งๆปังๆรวยๆทั่วหน้าทั่วตากันสู้ผู้สู้คนเด้อจากแก้วไว้พระกุฎจวดช่องมิวสิกชาแนลบ๊ายบาย